หลายคนนะครับก็สงสัยแล้วก็ถามมากมายเลยว่าทำไมนายกต้องไปอยู่บ้านพักที่ทำเนียบคือทำไมต้องไปทำห้องนอนที่นั่นคือข้อหนึ่งก็คือมันสะดวกต่อการทำงานนะครับจะเรียกจะพบจะประชุมอะไรก็ได้เลยฉับไวทันทีสองก็คือว่าเวลาที่บ้านท่านอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยจะเข้าจะออกรปภ.เอ่ยหรืออะไรมันความอารักขานายกรัฐมนตรีอ่ะมันคือผู้นำสูงสุดของประเทศวันนี้ไงเธอนึกออกไหมประเทศในเอเชียเราเนี่ยโดนเข้าชาร์จไปเนี่ย2คนแล้วนะญี่ปุ่นรอบนึงแล้วเนี่ยเกาหลีใต้ผู้นำฝ่ายค้านก็โดนไปละเพราะฉะนั้นการอารักขานายกรัฐมนตรีเนี่ยถือเป็นเรื่องสำคัญทีนี้เนี่ยย้อนกลับไปที่บ้านพักของนายกรัฐมนตรีถามว่ามีนายกไปนอนไหมก็มีนะเช่นท่านชวนเนี่ยก็เคยไปอยู่เนาะแต่ทีนี้เนี่ยผีมันดุนะเธอตามเรื่องเล่าเนี่ยผีมันดุคือต่อให้เราไม่เจออ่ะแต่จะไปไหมเธอเคยฟัง The Ghost Radio ไหม The Ghost Radio อ่ะเธอเคยไปตามรอยแล้วเรื่องเล่าเยอะมากที่บ้านพักพิษณุโลกอ่ะเธอเรื่องเล่าเยอะมากแต่นายกแต่ละตำแหน่งเนี่ยเขาก็ใช้บ้านพักพิษณุโลกเนี่ยในการแบบประชุมนะรอบนึงประชุมคณะรัฐมนตรีมั้งถ้าเราจำไม่ผิดนะแล้วก็จะรีโนเวทแหละเราก็ใช้เป็นบ้านพักทำนองนั้นแหละแต่เธอก็ต้องเห็นใจด้วยเป็นเราก็ไม่ไปนะเธอคือเรื่องเล่าในตำนานอ่ะเธอไปเซิร์ชสิบ้านพิษณุโลกอ่ะมันโหดเกินแบบมียันแบบเรื่องเล่าเกี่ยวกับเรื่องของม้าที่เป็นรูปปั้นที่อยู่ตรงบ้านพักอ่ะไปลองหาดูแล้วกันเนาะ